สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 9:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุมิตรเพชราภิรัตน์นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนิด้าคิงส์คัพโดเนเต็ดบายนิด้าอลัมไนแอสโซเชชั่นครั้งที่3และคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายอนุชาพันวิมลประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสาหกิจชุมชนผุดผาดน้อยไบโอพลัสและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยน้ำชีวภาพผุดผาดน้อยไบโอพลัสเพื่อพระราชทานไปใช้ในกิจการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปุ๋ยน้ำชีวภาพผุดผาดน้อยไบโอพลัสเพื่อพระราชทานไปใช้ในกิจการของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ปรึกษากิติมศักดิ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมานำคณะกรรมการชมรมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟโอโซนเมลเทนกอล์ฟ2014เขาใหญ่ปากช่องโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลตำรวจตรีวิรัตวัชรขจรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นำคณะกรรมการจัดการประกวดอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์แก้วการนำนายมงคลมหากิจไพศาลประธานมูลนิธิมหากิจไพศาลพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนางสุพัฒนาอาทรพทัยประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการร้านสภาสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากาชาติประจำปี2557เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิวัฒน์มุทิรังกูลพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากผู้มาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพพันตำรวจเอกนายแพทย์กรกิจมุทิรังกูลผู้เป็นบิดาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายบินายักษ์ดัตตาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Prudential ประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวปราศัยประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนำคณะผู้บริหารวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558นายพรชัยจุฑามาศรองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MEA Classic 2013เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายมนูลมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้1. นายเทสุยะอินามุระประธานกรรมการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิใจพัฒนาและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิใจพัฒนา
2. นางสมนึกวิไลและครอบครัวเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่1001เนื้อที่19ไร่1งาน88ตารางวาซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบึงสารอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานางกฤษณาไทยชัยยนต์ประธานชมรม40กรัตจังหวัดกำแพงเพชรนำสมาชิกชมรมเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายจิ้งพิพัฒน์เวชผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงทรงวาดพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลออมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อพระราชทานแก่สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางพรทิตาจุฑาพันชาติพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และนายสวงศ์สีผ่องประธานบ้านดนตรีไทยสีผ่องนำคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ให้การสนับสนุนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและของที่ระลึกด้วยนางทัศนีสุนทรวันประธานศูนย์อนุรักษ์ดนตรีไทยทัศนีวันพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาลเพื่อพระราชทานแก่ห้องสมุดโรงเรียนจิตรดาและเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์นายเทพศักดิ์ทองนพคุณผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบุรพานำคณาจารย์จากคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบุรพาและคณะกรรมการจัดงานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่16เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการแข่งขันและในโอกาสนี้ผู้ชนะเลือกการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วยนายแพทย์พรเทพสิริวณรังสรรค์อธิบดีกรมอนามัยนำคณะผู้บริหารกรมอนามัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มีพ.ศ. 2557ถึง2558เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าวนายชาวโพสิริสุขประธานกรรมการบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์กระบะเพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติงานจากนั้นเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องต้นแบบแสดงผลอักษรเบรลแบบ20เซลล์และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับหลักการทำงานและสาธิตการทำงานของเรื่องดังกล่าวเวลา 11:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพรเพชรวิชิตชนไซประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำนายอยู่เจิ้งเซิงประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติระหว่างวันที่21ถึง25กรกฎาคม2558ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎแก่ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสดังกล่าวด้วยการนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเวลา 15:08 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเหวียนเติ้นสูงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6วันนี้เวลา 17:04 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ5รอบซึ่งกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นวัตกรรมและผลงานเด่นด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนสร้างการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งและต่อเนื่องในการนี้พระราชทานประกาศเกียรติคุณโล่รางวัล Princess Health Award แก่ทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุทธซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติทั้งนี้กรมอนามัยร่วมกับหลายหน่วยงานจัดโครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเพื่อสร้างและปรับปรุงส้วมตลอดจนให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่นักเรียนในพื้นที่โรงเรียนเป้าหมายพระราชดำริรวม81แห่งโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ5รอบซึ่งเป็นผลงานเด่นด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารของหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันสนองงานด้านสาธารณสุขและสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรอาทินิทรรศการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรมนิทรรศการสถานการณ์สุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและสุขศาลาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมประชุมวางแผนงานวิจัยในโครงการความร่วมมือในการวิจัยพัฒนายาต้านมะเร็งจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2558เวลา 15 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จไปยังอาคาร549ณสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NCI วิทยาเขตเฟรเดริกมณฑลรัฐแมริแลนด์โดยมีดร.แบร์รี่โอคีฟหัวหน้าสาขาด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและดร.เจมส์ บี แม็กแมนหัวหน้าห้องปฏิบัติการโมเลกุลที่มีความจำเพาะศูนย์วิจัยมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติและนักวิจัยเฝ้ารับเสด็จพร้อมทั้งนำเสด็จเข้าสู่ห้องประชุมจากนั้นทรงร่วมประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลงานการวิจัยของนักวิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาที่ได้ลงบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนายากับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาอย่างสนพระทัยยิ่งพร้อมกับทรงติดตามผลงานวิจัยในโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยเป็นงานวิจัยคัดกรองสารสังเคราะห์และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากพืชสัตว์ทะเลและจุลินทรีย์ต่างๆเพื่อใช้เป็นตัวชี้นำในการพัฒนายาต่างๆโดยเฉพาะยารักษาโรคมะเร็งซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเข้ารับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผลงานวิจัยครั้งนี้ด้วยโอกาสนี้ดร.แบร์รี่โอคีฟหัวหน้าสาขาด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติศูนย์วิจัยมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวสรุปความเป็นมาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าโรคมะเร็งจะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยในช่วงต้นศตวรรษที่19ได้มีการรวมตัวของนักวิจัยเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งชนิดต่างๆในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกต่อมาในปีคริสตศักราช1930นักวิจัยชั้นนำตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งได้รวบรวมสถิติอัตราการเกิดโรคมะเร็งในสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งหาแนวทางการรักษาและความต้องการสถานพยาบาลเกี่ยวกับโรคมะเร็งนับแต่นั้นมารัฐบาลจึงได้ตั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NCI ขึ้นเป็นองค์กรหลักเพื่อทำงานวิจัยและฝึกอบรมบุคลากรในด้านมะเร็งโดยที่ผ่านมาสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาได้ขยายขอบข่ายและความรับผิดชอบและจัดทำโครงการโรคมะเร็งแห่งชาติขึ้น
และประสานงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศโดยให้การสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมทั้งด้านพื้นฐานและด้านคลินิกและการให้บริการข่าวสารแก่ผู้สนใจทั่วไปโอกาสนี้ดร.แบร์รี่ โอคีฟหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติศูนย์วิจัยมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้นำเสนอถึงการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติว่ามีความสำคัญอย่างมากในทางวิทยาศาสตร์เคมีในปัจจุบันเนื่องจากสารประกอบส่วนมากที่สามารถแยกออกมาได้นั้นมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ทางยาโดยพบว่าสารประกอบที่แยกได้จากธรรมชาติมากกว่า 40% มีฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งและมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียประเภทต่างๆโดยทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NCI ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งมาเป็นระยะเวลานานโดยตั้งแต่ปีคริสตศักราช1986ทางสถาบันได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่ได้จากพืชและสัตว์ทะเลรวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆในพื้นที่มากกว่า25ประเทศทั่วโลกทำให้ทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินี้จะเริ่มต้นจากการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ต่างๆที่สนใจแล้วนำมาสกัดแยกสารที่ต้องการออกมาหลังจากนั้นก็จะนำไปทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นและทำการแยกสารที่ต้องการให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสูตรโครงสร้างของสารประกอบเหล่านั้นและทดสอบความสามารถในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงแสวงหาความรู้งานวิจัยของนักวิจัยชั้นนำจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ร่วมบรรยายทั้ง4ท่านเพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พัฒนาเป็นตัวอย่างในการรักษาโรคมะเร็งอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมวลมนุษยชาติทั้งยังเป็นศูนย์กลางเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันภายในประเทศต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงประจำปี2558วันนี้เวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงประจำปี2558ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังโดยมีนาคหลวงอุปสมบทในพรรษานี้รวม10รูปได้แก่สามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน8รูปได้แก่สามเณรขวัญชัยบุตรวิเศษสามเณรสุภกรโสรสสามเณรจีรศักดิ์ลีลาทองสามเณรทศพรพรมดอนกลอยสามเณรยุรนันโยธาสามเณรจักรพงศ์โพสีงามสามเณรธนวัฒน์วิเชียสามเณรเอกชัยคำลือและนายศักดิ์หมอกยาพลตรีณัฐพลสมประสงค์ซึ่งเป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนาคหลวงผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดสตูลวันนี้ที่โรงยิมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศโปรดให้นายอภัยจันทนจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรผู้พิการและคนชราที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลจำนวน 2,388 ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับพื้นที่อำเภอควนโดนมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ3ตำบลคือตำบลย่านซื่อตำบลควนสตอและตำบลควนโดนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดศูนย์บริการน้ำอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งที่จังหวัดสระแก้ววันนี้นายภครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศูนย์บริการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
โดยได้แจกน้ำให้กับประชาชนที่มาเข้าแถวรอรับน้ำพระราชทานรวมทั้งชาวบ้านและคนพิการที่เดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกันมาเป็นเวลานานนอกจากนี้ยังได้มอบรถเข็นสำหรับคนพิการด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปิยะนีเทียมอัมพรและดิฉันมิรินทิรานาทองบ่อจรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ